สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณพันธุรกันวันนี้ตอนเย็นค่ะก็มากินข้าวต้มค่ะข้าวต้มกับหมูแดดเดียวกับหมูแคบหมูที่คุณพันธุ์เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะเหนียวข้าวแล้วค่ะแซ่บๆน้ำกันด้วยค่ะข้าวต้มรสแซ่บวันนี้ฝีมือครูฤทธิ์ค่ะฝีมือครูฤทธิ์แล้วก็มีผักเต็มถาดเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสองถ้วยเลยค่ะอร่อยค่ะคุณลูกค้าช่วยไปเลขสีขาวเราไปไหนอยู่ข้างนอกเลยมาเลยค่ะสวัสดีครับสำนึกตุลาการครับต้มข้าวต้มใส่แต่เกลือด้วยค่ะพี่น้องใส่เกลือไปนิ้วหยิบแซ่บบ่สั่นพี่น้องไงบ่ต้องใส่เครื่องใส่เกลืออย่างเดียวค่ะอร่อยเลยเป็นไงวันนี้สูตรหมูแดดเดียวอร่อยไหมคะอร่อยหาอะไรรู้ไหมหากระดาษลืมอร่อยมากๆเลยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะนี่ไม่ได้พูดอะไรมากมายพี่น้องหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวกินอย่างเดียวอ
ภูมิพันกับไข่ภูมิพันอย่าไปทำไข่เค็มค่ะอย่าไปทำไข่เค็มเพราะว่าไข่เป็ดอยู่แถวไข่ภูมิเยอะค่ะทำไข่เค็มไว้มากินกับข้าวต้มนะพี่นะแล้วก็มายำไข่เค็มน่าจะอร่อยค่ะก็โอเคครับพี่น้องแคบหมูกับข้าวต้มโอเคเลยรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยอร่อยมากเป็นกระดาษกันก่อนค่ะปันดีแล้วคุณดิวันนี้ใส่กระเทียมเยอะเป็นพิเศษครับหอมกระเทียมด้วยอร่อยมากเลยค่ะเปิดถ้วยนึ่งเลยค่ะพี่น้องจับคุณลิศอร่อยแคบหมูแซ่บติดพิ้วอร่อยเพิ่งทำวันนี้ค่ะกอดทำใหม่ๆทุกวันนี่ก็อร่อยอ่ะหมูแดดเดียวThank you.
ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพื่อที่จะหาเอาสูตรที่ดีที่สุดช่วงนี้กำลังปรับสูตรหมูแดดเดียวเขาจะมากับไฟป่ะใช่ไหมแมลงจะมากับไฟแซ่บค่ะพี่น้องคุณมันอิ่มแล้วค่ะกินเรากินเอาเลยหิวข้าวอะไรมาเด้อค่ะมากินก่อนกันพี่น้องก็ว่ากอดหมูแดดเดียวเป็นไงรสชาติพี่ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมกำลังปรับสูตรด้วยค่ะพี่น้องกำลังที่หานวัตกรรมเกี่ยวกับหมูแดดเดียวค่ะเอาสูตรให้นิ่งเลยด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่านี่ก็อร่อยแล้วค่ะแต่ว่ากะทิปรับให้ดีที่สุดให้อร่อยอร่อยเลยค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องอิ่มแล้วเด้อค่ะตะกร้าด้วยค่ะเนี่ยตะกร้าคุณพ่องามชื่นชื่นวันนี้คุณพ่อวิดีโอมาสารเสร็จแล้ว10 ใบค่ะพรุ่งนี้ก็ให้หลานไปซื้อหวายจะให้ซื้อหวายมาให้พ่อสารตะกร้าเสร็จแล้ว10 ใบกลุ่มพันก็สั่งจองคุณพ่อไว้แต่ว่าคุณภูมิพันธ์ติดภารกิจค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์นี่ค่ะสามเมื่อเนี่ยค่ะที่ยูสักแก้วนะคะติดภารกิจคือยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยบอกพ่อไว้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปภูมิพันธ์ว่างคุณภูมิพันธ์จะกลับแล้วก็ไปถ่ายทำคลิปคุณพ่องามชมชื่นนะคะเด้อช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้ไปถ่ายแต่ว่าคุณพ่อสารไว้แล้ว10 ใบ เหลือมัดห่วงแล้วก็ทาสีค่ะเรือมัดห้วงเราก็ทาสีวันที่ได้กลับไปเอาที่บ้านค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขึ้นบทนิดเดียวค่ะพี่ต้องนี่เหลือร้ายคนนะขอบคุณ FC มากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจ้องคงพันตุลาการขอบคุณเลยร้ายเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ